รีบาวขึ้นมาทะลุ 1,400 จุดเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายที่คึกคักค่ะในขณะที่เราจับตารอดูเรื่องของปัจจัยการเมืองเป็นหลักนะคะถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีข่าวในเชิงบวกแต่ว่าเซตนั้นฟื้นรีบาวขึ้นมาบวกถึง8จุดแล้วค่ะล่าสุดนะคะดัชนียืนที่ระดับ 1,403 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายในช่วงครึ่งเที่ยงนี้ 20,000 ล้านบาทค่ะพาคุณผู้ชมไปดู5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่มีการซื้อขายกันคึกคักในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะตัวแรกนะคะคือ CPF ค่ะราคาบวกขึ้นมาบาท25สตางค์นะคะยืนที่27บาท25สตางค์ตามติดด้วยตัวของปตท.บวกบาทนึงค่ะยืน304บาท True Corporation ขึ้นมา15สตางค์ยืน6บาท90สตางค์ Advance บวก4บาทนะคะส่วนอิชิตันค่ะขึ้นมาเป็นอันดับ5บวกขึ้นมาอีกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ25สตางค์ราคาล่าสุดยืนที่25บาท75สตางค์ค่ะพาไปดูตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ก็ปิดตลาดไปในแดนลบค่ะฟิวเจอร์ล่าสุดนะคะฟื้นขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยค่ะส่วนฝั่งของยุโรปเองนะคะฟิวเจอร์ก็ดูอยู่ในแดนสีเขียวด้วยเช่นกันนะคะดูเหมือนว่าค่อนข้างจะสวนทางกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะโตเกียวติดลบลงไปถึง201จุดนะคะเรามาดูที่ตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียกันเลยค่ะส่วนตลาดหุ้นของสิงคโปร์ติดลบลงไป7จุดนะคะและหางเสงฮ่องกงค่ะปรับตัวลดลงมา88จุดมีอินโดนีเซียไว้ไต้หวันมาเลเซียตลาดหุ้นของโซลนะคะที่ฟื้นขึ้นมาส่วนตลาดของมาเลเซียนั้นติดลบลงไป 1.26 จุดค่ะเผลอแป๊บๆเซ็นเด็กไทยรีบาวขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับ 1,400 จุดได้อีกรอบนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเอายังไงต่อดีเซ็ตจะไปได้ไกลไหมนะคะกลยุทธ์ที่จะต้องทำในช่วงนี้ต้องทำยังไงวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะต้องไปพูดคุยกันค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเราอยู่กับคุณวิกิตธิระวรรณรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับคุณวิกิตมาพร้อมกับเซตอินเด็กซ์ไทยที่รีบาวยืนพันเหนือพันสี่เลยนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมเซตถึงขึ้นมาได้ขนาดนี้คะช่วงเช้าครับก็คงจะเป็นความคาดหวังนะครับในเชิงที่เป็นด้านบวกนะครับต่อในเรื่องของตัวสถานการณ์ทางการเมืองของบ้านเรานะครับอย่างที่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นในฝั่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียอินโดนีเซียรวมถึงไทยด้วยเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เขาจะมีสถานการณ์การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าประเทศไหนเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงด้านบวกนะครับมันก็จะมีภาพของการกลับเข้ามาเก็งกำไรกันแล้วก็หนุนนำในเรื่องของตัวทิศทางราคาหุ้นให้มีการปรับตัวขึ้นนะครับอย่างวันนี้จะเห็นได้ชัดในตลาดหุ้นตัวของอินเดียนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนประเทศไทยเราเองเนี่ยผมคิดว่าเซตอินเด็กซ์นะครับก็ถ้าเรามองจากในเรื่องของตัวเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคนะครับเราจะเห็นสัญญาณในเรื่องของการรีบาวในช่วงนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการลงมาทดสอบแนวรับสำคัญเนี่ยรับอยู่นะครับแล้วก็คือบริเวณ 1,370 กว่าตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีภาพของการดีดตัวขึ้นมาซึ่งถ้าประเมินในเรื่องของตัวโซนแนวต้านเป้าหมายเนี่ยนะครับในรอบนี้ก็อาจจะอยู่แถวๆประมาณสัก 1,410 จุดโดยประมาณนะครับเราคงจะต้องมาเช็คกันอีกทีนึงนะครับตรงแนวต้านตรงนั้นว่าจะเป็นจุดนึงที่เปลี่ยนตลาดหุ้นไทยได้ไหมให้กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนึงหรือนะครับถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยนะครับเราอาจจะมีในเรื่องของการ sell after fact หรือว่าเป็นลักษณะการขายเมื่อข่าวจริงออกเมื่อเรารู้ทุกอย่างการเมืองว่ามีความชัดเจนอย่างไรเนี่ยนะครับตลาดอาจจะมีลักษณะของการถูกทำกำไรในระยะสั้นเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะตอบรับกับข่าวการเมืองในรูปแบบไหนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาที่1,410จุดนะคะว่าจะเบรกแล้วไปต่อไหมใช่ไหมคะทีนี้มูลค่าการซื้อขายดูเหมือนช่วงนี้คึกคักเหลือเกินนะคะแล้วก็ครึ่งเช้าเนี่ยปาก็ไป 20,000 ล้านบาทแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมูลค่าการซื้อขายสะท้อนอะไรไหมคะจริงๆมันคงไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเราเทียบกับเมื่อวันแรกๆที่ตลาดหุ้นรีบาวขึ้นมาวันนั้นไหนเยอะกว่านี้นะครับครึ่งวันเนี่ยมันก็สูงกว่านี้เยอะนะครับแต่ทีนี้ไม่เป็นไรครับถ้าเรามามองกันในเรื่องของตัวความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อโดยที่เราอาจจะคาดหวังบนในเรื่องของตัวความชัดเจนทางการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมานะครับสำหรับไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะครับบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่เรามีการศึกษาอยู่นะครับจะพบว่ามีการรายงานกำไรเนี่ยสูงกว่าที่คาดเอาไว้เล็กน้อยนะครับประมาณ 2-3% นะครับแล้วก็น่าจะมองว่าภาพรวมตลาดเนี่ยตอนนี้ก็คือในเรื่องของตัวผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่หนึ่งไตรมาสเดียวไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องตามกันดูต่อไปนะครับว่าพอเราผ่านเดือน4มาแล้วเนี่ยเข้าสู่เดือน5นะครับ
เดือน6เนี่ยเราจะมีความชัดเจนทางการเมืองไหมถ้ามีในสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจเริ่มมีภาพของการกลับมาดำเนินธุรกิจทุกอย่างได้ตามปกตินะครับมีการเบิกจ่ายงบประมาณมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็อาจจะทำให้ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดแล้วก็อาจจะมีภาพในเรื่องของการปรับตัวขึ้นต่อถ้าหากว่ากำไรในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับมันสะท้อนไปในตลาดหุ้นเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อถ้าถามว่าณระดับปัจจุบันเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยแพงไหมนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ให้ส่วนลดเมื่อเทียบกับภูมิภาคนะครับก็คือถูกกว่าเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับพวกนี้เฉลี่ยประมาณสัก 16-20% นะครับก็คือเราถูกกว่าเขาในเชิงของตัว PE ตลาดก็คงจะมีการสะท้อนในเรื่องของตัวการเมืองไปในระดับนึงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าทุกอย่างมันคลี่คลายลงไปและชัดเจนขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เรานะครับจะมีโอกาสกลับไปเทรดที่ใกล้เคียงกับชาวบ้านเขานะครับก็คือระดับ PE สักประมาณ 14-15 เท่านะครับหรือว่าให้ส่วนลดที่น้อยลงมานิดนึงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับโอกาสที่เราจะได้เห็นดัชนีในระดับนั้นเนี่ยก็คือเป้าหมายที่หลายคนมองกันเอาไว้นะครับก็คือเป้าปลายปี 1,480 โดยประมาณ 1,480 นะครับแต่ทีนี้ก็คือเราคงจะต้องมองกันไปทีละสเต็ปครับเอาแค่ภาพช่วงสั้นนี้ก่อนแล้วกันว่าตลาดเนี่ยยังคงอยู่ในโหมดในเรื่องของการรีบาวด์นะครับเพื่อเช็คดูอีกทีนึงว่ายอดสูงสุดเดิมที่เคยทำเอาไว้บริเวณ 1,420 กว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะทะลุผ่านได้ไหมหรือถ้าผ่านไม่ได้จะมีการปรับฐานลงมามากน้อยแค่ไหนคงจะต้องมาประเมินกันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งถ้ามองกันในเรื่องของตัวปัจจัยที่ต้องติดตามกันนอกเหนือไปจากการเมืองนะครับในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของไทยนะครับก็สภาพัฒน์เองคงจะมีการรายงานในเรื่องของGDP ไตรมาสที่1ของเรานะครับก็ถ้ามองกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสร้างความประหลาดใจในเชิงลบนะครับหรือว่าเป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดเนี่ยผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องตามดูกันก่อนครับถ้ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดอาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่เป็นลบมากนักนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าหลายฝ่ายเริ่มกังวลกันถึงในเรื่องของตัว GDP ของเราถ้ามันติดลบติดต่อกันสัก2ไตรมาสเนี่ยมันอาจจะเกิดภาพที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเป็น technical recession นะครับก็คือมีภาพของการเริ่มหดตัวหรือว่าชะลอตัวเกิดขึ้นนะครับก็คงจะต้องตามดูครับถ้ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดผมคิดว่าดาวไซด์ก็คงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยประเมินได้ค่อนข้างยากคงจะต้องอาศัยในเรื่องของตัวโมเมนตัมของตลาดไปก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้อยู่ในโหมดของการรีบาวด์ใครที่จะเล่นหุ้นในตอนนี้นะครับอาจจะใช้กลยุทธ์ที่เป็นระยะสั้นมากขึ้นนะครับอาจจะใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการคิดแอนด์รันก็คือซื้อเข้ามาปุ๊บขึ้นมาแรงมีกำไรก็ล็อกกำไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วก็ค่อยมาหมุนหุ้นเล่นไปก่อนนะครับก็คงจะมองในภาพของการเล่นให้สั้นขึ้นสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เพราะอย่างที่เรียนครับว่าณระดับ PE ปัจจุบันที่ประมาณ 13.6 เท่าเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนักถ้าการเมืองมันปลดล็อกมีความชัดเจนอาจจะมีการแรลลี่ขึ้นไปได้อีกสเต็ปนึงค่ะโมเมนตัมของตลาดแบบนี้ถ้าเราจะเล่นให้สั้นขึ้นเราควรจะจับรอบเล่นหุ้นกลุ่มไหนคะครับเป็นคำถามที่ผมว่าหลายท่านก็คงอยากจะรู้นะครับในเมื่อตลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าเลือกไม่ถูกตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้กำไรนะครับจริงๆเนี่ยตลาดที่เล่นกันมา 3-4 เดือนเนี่ยนะครับมันก็จะเล่นกันวนอยู่ไม่กี่กลุ่มนะครับก็จะประกอบไปด้วยบ้านแบงค์นะครับตัวของสื่อสารแล้วก็ตัวของโรงพยาบาลนะครับถ้าถามว่าในตอนนี้นะครับใน4กลุ่มนี้ถามว่าจะเล่นแล้วได้กำไรเยอะไหมผมคิดว่าอัพไซด์ด้านบนเนี่ยคงจะไม่ได้เยอะอาจจะเป็นบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่อาจจะเหลืออัพไซด์เยอะอยู่หน่อยนึงยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มโรงพยาบาลอาจจะมีแคตตาลิสต์หรือว่าปัจจัยหนุนระยะสั้นๆนะครับกับในเรื่องของตัวหุ้นอย่างตัวของหมอบำรุงราษฎร์เองที่มีการถูกนำเข้าไปรวมคำนวณในดัชนี MSCI รอบล่าสุดแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ก็คือสิ้นเดือนนี้ราคาหุ้นเองเนี่ยนะครับถ้าย่อลงมาก็อาจจะมีการเก็งกำไรแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดเป็นต้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวเซกเตอร์นะครับที่เรามองจากภาพใหญ่ลงมาแต่ถ้าเรามองเป็นภาพของหุ้นรายตัวแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่น่าจะจับตามองเนี่ยก็คือในเรื่องของกลุ่มที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วมีการปรับประมาณการกำไรขึ้นนั่นก็คือกลุ่มที่1 2นะครับก็คือสิ้นเดือนเนี่ยนะครับ MSCI ที่มีการทบทวนดัชนีรอบใหม่แล้วมีการเอาหุ้นเข้ามาคำนวณนะครับหุ้นที่มีการเพิ่มเข้ามาในรอบนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่ขึ้นดีๆกว่าตลาดนะครับถ้าเป็นตัวของ Standard Index หรือว่า Index ใหญ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวของบำรุงราษฎร์นะครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็จะมีตัวของ True Corporation นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นที่เข้ามาใน Small Cap Index นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของตัวนำยงนะครับ BJCHI นะครับ TTCLนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมกะไลน์เซ็นเตอร์นะครับก็รอดูแล้วกันครับผมคิดว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าจะมีการเก็งกำไรกันได้ผมคิดว่าน่าจะมีแก๊ปหรือว่ามีโอกาสในเรื่องของการเทรดดิ้งได้ในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นการเทรดดิ้งในช่วงระยะสั้นๆนะคะแล้วจริงๆถ้าหุ้นที่เข้าไปใน MFCI แล้วกลยุทธ์ในการเก็งกำไรควรจะทำยังไงคะเราจะขายก็ต่อเมื่อเข้าไปแล้วหรือว่าพอเข้าไปแล้วอีกสักพักเราค่อยขายหรือไงผมว่าตลาดถ้ามีลักษณะของการเก็งกำไรได้อยู่นะครับ
เข้ามาซื้อมาอ่อนตัวลงมาหรือซื้อมาตอนมันแดงๆหรือว่าเหลืองๆก็ได้นะครับก็คือราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนักหรือยืนๆได้ตามเทคนิคเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อเก็งกำไรแต่ถ้ามีการแรลลี่ขึ้นมาเมื่อใกล้ช่วงวันที่มีผลบังคับใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นจังหวะในการขายครับแล้วก็ล็อกกำไรเอาไว้ก่อนอย่างที่บอกครับว่าพยายามใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการฮิตแอนด์รันเอาไว้ก่อนสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ค่ะถ้างั้นเราขออนุญาตมาดูกราฟของหุ้นที่จะเข้าใน MSCI หน่อยดีมั้ยคะเราจะไล่กันทีละตัวเลยดีมั้ยคะว่าตัวไหนเนี่ยจะมีแนวรับที่ในบริเวณไหนแล้วก็การกำหนดกลยุทธ์สำหรับเก็งกำไรหุ้นกลุ่มนี้เน้นว่าเก็งกำไรนะคะควรจะทำยังไงบ้างในที่ตัวแรกเราคุยกันถึงตัวของบำรุงราษฎร์แล้วกัน BH นะคะราคานี่โหฟื้นขึ้นมาค่อนจะเยอะวันนี้ก็เริ่มย่อบ้างแล้วนะคะมีโอกาสไปต่อไหมคะมีโอกาสไปต่อครับแต่ต้องมีเงื่อนไขก็คือถ้าเรามองจากทางเครื่องมือเครื่องไม้ทางเทคนิคเนี่ยนะครับแนวรับสำคัญก็จะอยู่แถวประมาณสัก106นะครับแล้วก็แถวนั้นเนี่ยถ้ายืนอยู่รับได้เนี่ยนะครับก็จะมีภาพของการเล่นเก็งกำไรขึ้นไปต่อนะครับถ้าเรามองกันในเชิงของตัวแนวต้านเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่าเราตีกรอบที่เป็นตัวของ uptrend channel ขึ้นไปเนี่ยนะครับอันอาจจะได้เกินจากบริเวณ115บาทขึ้นไปคงจะต้องมาประเมินกันอีกครั้งนึงแถวนั้นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านระยะสั้นๆไปนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันในเชิงของตัวพื้นฐานเนี่ยระหว่างในตัวของ BH แล้วก็ BGH เนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นในส่วนของตัว BH เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าในเชิงของตัวPE นะครับเมื่อเทียบกับตัวของ BGH ก็จะแนะนำในเชิงของการเก็งกำไรแล้วกันนะครับดูจากแนวรับแล้วก็แนวต้านเป็นหลักแล้วก็พื้นฐานก็ต้องบอกอยู่แล้วว่ามันถูกกว่าตัวของ BGH โอกาสที่มันจะมีการไล่ราคาขึ้นไปตามหุ้นแม่ก็มีพอทีตามหุ้นตัวของ BGS ที่เป็นผู้นำกลุ่มก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับก็แสดงว่ายังพอมีอัพไซด์แต่อาจจะต้องรอจังหวะของการย่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราเริ่มพยายามเปิดสายกันก่อนนะก่อนที่จะอาจจะมีเวลาเหลืออีกนิดเราจะไปดูที่ตัว small cap ที่เข้ามาใน MSCI กันนะคะแต่ตอนนี้สายของคุณนิภาเข้ามารออยู่แล้วนะคะคุณนิภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ3 Kbank ค่ะต้นทุน190ควรจะขายเลยไหมฮะได้ค่ะฟังทางทีวีนะคะค่ะ Kbank ค่ะต้นทุน190นะคะกำไรนิดหน่อยแล้วค่ะขายดีมั้ยคะก็ดีเหมือนกันนะครับถ้ามองกันในเชิงของตัวการปรับตัวขึ้นมารอบนี้ของตัวกสิกรไทยเนี่ยนะครับแนวต้านก็จะอยู่แถวประมาณสัก195-196แถวนี้นะครับก็แนะนำว่าตัวของ Kbank เองนะครับแรลลี่ขึ้นมาก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการขายล็อกกำไรนะครับเพราะว่าถ้าเรามองกันในเชิงของตัวน้ำหนักการลงทุนใน MSCI รอบนี้ก็ต้องบอกว่า Kbank ก็เป็นตัวหนึ่งที่น้ำหนักในการลงทุนเนี่ยมันลดลงไปนะครับแล้วก็ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับหลังจากที่ประกาศงบประกาศปันผลไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้มีแคตาลิสต์อะไรหรือไม่ได้มีปัจจัยหนุนอะไรใหม่ๆนะครับถ้าแรลลี่ขึ้นมาใกล้ๆกับแนวต้านล็อกกำไรไว้ก่อนครับเท่าไหร่คะแนวต้านจะติดอยู่แถวประมาณสักไฮเก่านะครับไม่น่าจะเกิน196หรือว่า199ประมาณนี้ค่ะก็อาจจะขายก่อนเดี๋ยวถ้าหากว่าโดนแรงเทขายเพราะว่าหลุดจาก MSCI ออกมาอาจจะกดดันราคาค่อยไปเก็บก็ได้ถ้ามีแรงขายเนื่องจากน้ำหนักที่ถูกปรับลดลงไปเนี่ยนะครับก็ค่อยมาเก็บก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปต่อที่สายถัดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณจิรวรรณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะขอทราบPTTGC แนวรับกับแนวต้านค่ะซื้อหรือยังคะซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะราคาต้นทุนอยู่68.75 บาทค่ะได้ค่ะก็ราคาก็อยู่แถวนี้มีกำไรนิดหน่อยนะครับถ้ามองจากตัวของแพทเทิร์นในเชิงของตัวเทคนิคเนี่ยนะครับปตท. GC นะครับน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ดาวนะครับก็คือมีภาพของการรีบาวอยู่ในกรอบที่เป็นขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามองกันในเรื่องของตัวแนวต้านเนี่ยถ้าประเมินจากแนวต้านทางเทคนิคอาจจะติดอยู่แถวประมาณสักใกล้ๆกับ70บาทนะครับก็คือตั้งแต่70บาท71บาทนะครับเราจะเห็นแนวโน้มของตัวเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นแนวต้านอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเด้งขึ้นมาแถวนั้นผมว่าล็อกกำไรเอาไว้ก่อนก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าจะมองกันในเรื่องของการลงทุนในระยะยาวราคาอ่อนตัวลงมาอีกครั้งนึงนะครับอาจจะเป็นแถวแนวรับประมาณสัก68บาทนะครับแถวนั้นผมคิดว่าก็เริ่มจะเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยเก็บในตัวของปตท. GC สำหรับครึ่งหลังของปีนี้ได้นะครับค่ะเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณเอกเลยค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะขอถามตัว iNet ครับซื้อหรือยังคะซื้อไว้แล้วครับมีต้นทุนอยู่ที่3.80 บาทครับค่ะได้ค่ะจะซื้อถัวหรือว่าจะคัดลอสดีครับได้ค่ะราคาห่างจากนักกระดานก็เยอะพอควรนะคะตอนนี้ครับก็ในเชิงของตัวคำแนะนำพื้นฐานคงไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำเอาไว้แต่ว่าในมุมมองที่เป็นเทคนิคเนี่ยนะครับแนวโน้มลักษณะนี้นะครับจะมีดาวไซด์ด้านล่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็แนะนำในเรื่องของการสต็อปลอสดีกว่าอย่าเพิ่งไปถัวเฉลี่ยเวลาหุ้นที่เป็นขาลงนะครับก็แนะนำว่าดีดตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับใกล้ๆกับในโซนของตัวแนวต้านซึ่งค่อนข้างที่จะ
จะถี่เหมือนกันนะครับตั้งแต่3.60 3.70นะครับถ้าโชคดีได้3.70ก็ดีนะครับก็แนะนำในเรื่องของการช็อตอะเกนพอร์ตเปลี่ยนไปหาตัวอื่นเล่นน่าจะดีกว่าเพราะแนวโน้มหลักเนี่ยจะเป็นลักษณะของการรีบาวด์ในกรอบที่เป็นขาลงอยู่นะครับค่ะแสดงว่าหุ้นก็ยังไม่ไปไหนนะคะก็อาจจะต้องค่อยๆทยอยนะคะลดพอร์ตในช่วงจังหวะที่รีบาวด์นะคะไปต่อที่สายของคุณโต้งค่ะคุณโต้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะสอบถามตัว SAT ครับ SAT เหรอคะครับครับผมค่ะซื้อไว้เท่าไหร่คะยังไม่ได้ซื้อครับผมว่าจะเข้าอยู่ตอนนี้ได้ค่ะเดี๋ยวฟังทางทีวีนะคะตัวนี้ดูจากเชิงเทคนิคแล้วน่าจะ follow ซื้อตามได้ไหมคะพาร์ทเนอร์ของตัวราคาหุ้นเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าด้านล่างนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่เยอะนะครับถ้าต้องการที่จะมองในภาพของตัวระยะยาวนะครับเราคาดหวังว่าน่าจะมีการฟื้นตัวได้ของธุรกิจยานยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมคิดว่าดาวไซด์ของหุ้นตัวนี้น่าจะไม่ได้ลึกมากละนะครับก็อยู่ในโซนประมาณสัก15.50 บาทนะครับหรือแถวๆนั้นเนี่ยไม่หลุดลงมาก็อาจจะเป็นจังหวะในการทยอยรับไปนะครับแต่ว่าถ้าหลุดจาก 15.5 ลงมาเนี่ยนะครับก็ต้องมีในเรื่องของการ stop loss เอาไว้นิดนึงเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมารอดูว่าดาวไซด์จะอยู่ที่แถวไหนนะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้เองผมคิดว่าซื้อไปแล้วก็คงจะต้องถือนานนิดนึงนะครับไม่น่าจะยังขึ้นหวือหวาใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเทรนด์หลักยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่ในกรอบที่เป็นด้านล่างอยู่นะครับค่ะก็ดูแล้วอาจจะต้องเลือกตัวอื่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับมาที่ MSCI กันสักนิดนึงเมื่อสักครู่เราดูตัวของบำรุงราษฎร์ไปแล้วมาที่ตัว Small Cap กันหน่อยได้ไหมคะมีหลายตัวที่ถูกแอดเข้าไปนะคะสำหรับกลยุทธ์ในการเลือกลงทุนเราพอจะมีโอกาสสำหรับตัวไหนบ้างคะครับถ้าให้มองจากชาร์ตทางเทคนิคนะครับผมคิดว่าในตัวของโตโยไทยหรือว่า TTCL เนี่ยนะครับกราฟค่อนข้างที่จะดูแล้วแข็งนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเล่นเก็งกำไรได้ดีกว่านะครับก็จะแนะนำในเรื่องของตัว TTCL นะครับในตัวหนึ่งที่มีการติดเข้ามาในเรื่องของตัวดัชนี MSCI ในรอบนี้นะครับถ้าประเมินจากในเรื่องของตัวทิศทางการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับน่าจะมีในส่วนของตัวแนวโน้มขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านใกล้ๆกับ41บาทก่อนนะครับแล้วค่อยจะมีภาพของการพักตัวลงมาเพราะฉะนั้นณระดับราคาแถวเนี้ยนะครับประมาณ38บาท39บาทแถวนี้ผมว่าย่อลงมาแถวนี้ซื้อได้นะครับแล้วก็เล่นเก็งกำไรไปก่อนอีกสักระยะนึงแล้วกันสำหรับตัวของโตโยไทย TTCL TTCL นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยนะครับชาร์ตที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแพทเทิร์นที่แข็งกว่าตลาดอีกตัวนึงก็คือตัวของนำยงเทอร์มินอลนะครับก็คือตัวของ NYT นะครับถ้าเรามองจากกราฟทางเทคนิคของตัว NYT เนี่ยก็คือมีภาพของการดีดตัวขึ้นมาจากจุดที่เรียกว่าเป็น divergence ของรอบนะครับแล้วก็มีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นมาเราจะมองกันในเรื่องของตัวแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ในโซนบริเวณของใกล้ๆกับไฮเก่าที่ทำเอาไว้นะครับก็คือบริเวณของตัว19บาทนะครับโดยประมาณ19บาท20นะครับถ้าโชคดีหน่อยอาจจะได้ไปถึงบริเวณของไฮเก่าที่ใกล้ๆกับ20บาทนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะของการเก็งกำไรในระยะสั้นๆครับถ้าราคาหุ้นยังยืนสูงกว่าบริเวณ17.5 บาทได้นะครับก็จะแนะนำในเชิงของการเก็งกำไรแต่ถ้าต่ำกว่า17.5 บาทลงมาก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแนวโน้มของตัวราคามันอาจจะไม่ได้มีการไต่ระดับขึ้นไปอีกที่คิดนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยืนและรับอยู่นะครับตามแนวรับที่ให้นะครับค่ะส่วนกลยุทธ์ของการลงทุนนะคะมีอีกสักตัวไหมคะสำหรับตัวของเมกะดูสักนิดนึงไหมคะว่าดูเป็นไงบ้างสำหรับตัวภาพเชิงเทคนิคเพราะว่าตัวนี้ก็จะถูกเข้าไปใน small cap ด้วยนะคะตัวของ Mega Life Center นะครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นลักษณะ Sideway Up นะครับเพียงแต่ว่าดูแล้วอาจจะไม่ค่อยได้แข็งมากนักเพราะว่าราคาหุ้นเราจะเห็นลักษณะของการขึ้นลงค่อนข้างหวือหวานะครับแต่แนวโน้มหลักยังเป็นลักษณะของการ Sideway Up อยู่นะครับให้แนวโน้มของการเก็งกำไรเอาไว้นะครับว่าการดีดตัวขึ้นมาในรอบนี้ของตัว Mega เนี่ยอาจจะได้เห็นแนวต้านใกล้ๆกับบริเวณ24บาท50ขึ้นไปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญก็จะอยู่ในโซนของโลเก่าครับของรอบนี้ใกล้ๆกับบริเวณของตัว22บาทนะครับโดยประมาณถ้าต่ำกว่า22ก็ให้ระวังเอาไว้นิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีลักษณะของการเล่นชูตอัพขึ้นไปเพื่อหาเป้าหมายก่อนนะครับแล้วค่อยมีภาพของการพักตัวลงมาสำหรับตัวของ Mega นะครับค่ะขออนุญาตมาดูที่ตัวของ CPF หน่อยนะคะมีมูลค่าการซื้อขายมาเป็นอันดับ1ราคาล่าสุดในช่วงเช้านี้นะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ 4-5% กว่าๆแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเป็นอันดับ1เลยกลยุทธ์สำหรับตัวของ CPF ยังไงดีคะก็เราเห็นราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะผมไม่อยากแนะนำในเรื่องของการไล่ราคาครับเพราะว่าถ้ามองจากในเรื่องของตัวแพทเทิร์นของการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เองเนี่ยนะครับมันจะยังติดอยู่นะครับบริเวณแนวต้านค่อย
ค่อนข้างที่จะถี่และเยอะพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่บริเวณของตัว28บาท29บาทนะครับแล้วก็ภาพในลักษณะของการรีบาวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ได้ผ่านแนวต้านขึ้นไปได้เร็วมากนักนะครับก็แนะนำในเรื่องของการแรลลี่ขึ้นมาล็อกกำไรไว้ก่อนก็น่าจะดีครับค่ะสำหรับตัวของ CPF นะคะล่าสุดดัชนีเปิดตลาดแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้บวกขึ้นมา 9.94 จุดค่ะยืนที่ระดับ 1,405.64 จุดนะคะทิ้งท้ายช่วงนี้อยากจะให้คุณวิกิตแนะนำกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนทั้งพอร์ตของการลงทุนเก็งกำไรในพอร์ตของลงทุนระยะกลางหน่อยด้วยระยะยาวด้วยค่ะครับสำหรับภาพระยะสั้นนะครับสามารถเลือกในเรื่องของตัวธีมการลงทุนอย่างที่เรียนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มีการปรับประมาณการกำไรขึ้นหุ้นเทอร์นาราวนะครับหรือตลอดจนหุ้นที่มีการเพิ่มเข้ามาคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่นะครับแล้วก็หุ้นตัวใหญ่ๆในกลุ่ม4เซกเตอร์อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นลักษณะของการเล่นได้ดีกว่าตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพวกนี้ผมว่าก็ยังพอทำรอบได้แต่ว่าถ้าจะเป็นภาพในเรื่องของการลงทุนในระยะยาวนะครับผมอยากจะมองในเรื่องของการหาจังหวะในการเก็บหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นมากกว่านะครับอาจจะเป็นในพวกกลุ่มของตัวปิโตเคมีก็ได้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวตลาดถ้ามีการอ่อนตัวลงมาเยอะนะครับเราก็อาจจะเป็นการหาจังหวะในการซื้อหุ้นบลูชิพตัวใหญ่ตัวอื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เองก็คือภาพระยะสั้นเก็งกำไรไปก่อนครับแต่ภาพในระยะกลางอยากจะรอให้มันอ่อนตัวลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยเข้าเก็บหุ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรอดูที่ระดับ 1,410 จุดนะคะว่าถ้าเบรกขึ้นไปได้จริงๆจะเปลี่ยนทิศทางของดัชนีตลาดหุ้นไทยไหมแต่หากว่าไม่ผ่านก็ต้องขายออกมาก่อนแล้วก็มีการล็อกกำไรกลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันอีกครั้งนึงนะคะนี่ก็เป็นภาพในช่วงภาคบ่ายวันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนจริงๆนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยนะคะสำหรับทางท่านผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมจะยังเกาะติดตลาดหุ้นไทยได้นะคะแล้วก็สามารถฟังการวิเคราะห์ของคุณวิกิตได้นะคะในรายการ Stop Loss นะคะในช่วงเย็นด้วยแล้วก็ช่วงบ่ายเวลาดีๆแบบนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าอีกสักประมาณชั่วโมงนึงเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวันปันธโชตหรือจะไปที่ Facebook Stop Loss หรือว่าจะเป็น Facebook ของธนวันก็ได้ชื่อ Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายนะคะเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้เพื่อคุณจะได้ทำการบ้านต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะหมดเวลาแล้วค่ะช่วงนี้ธนวันปันธโชตคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ